สรุปหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขียนโดยโรเบิร์ตคิโยซากิก็คือเริ่มต้นจากพ่อแท้ๆของผู้เขียนนะคะเขามีตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการศึกษาของรัฐฮาวายในหนังสือนะคะผู้เขียนก็เรียกพ่อตัวเองว่าพ่อจนผู้เขียนมีเพื่อนที่สนิทมากตั้งแต่เด็กๆชื่อไม้และพ่อของไมค์เขาก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในกิจการหลายอย่างค่ะจนมีอาณาจักรที่ใหญ่โตซึ่งในหนังสือนะคะก็ถูกเรียกว่าพ่อรวยมาดูที่เริ่มตอนที่1กันดีกว่าค่ะตอนที่1นะคะคือพ่อทั้งสองของผู้เขียนต่างก็เป็นคนดีมีผู้คนเคารพนับถือมากแต่ก็มีคำสอนเรื่องของการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันต่างกันแบบสุดขั้วเลยผู้เขียนได้รับฟังคำสอนที่แตกต่างกันทั้ง2ด้านตั้งแต่อายุ9ขวบทำให้ผู้เขียนต้องรู้จักวิเคราะห์พิจารณาในคำสอนตั้งแต่เด็กคำสอนในฝั่งของพ่อจนก็จะบอกว่าความรักเงินการที่เรารักเงินมันเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายแต่พ่อรวยบอกว่าการที่เราไม่มีเงินเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายพ่อรวยสอนว่าคนรวยควรเสียภาษีมากๆเพื่อช่วยคนจนส่วนพ่อรวยบอกว่าภาษีทำโทษคนขยันให้รางวัลแก่คนขี้เกียจพ่อจนสอนว่าเรียนให้มากๆจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคงส่วนพ่อรวยสอนว่าเรียนให้มากๆจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงพ่อจนสอนว่าพ่อไม่รวยนะเพราะว่าพ่อมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูส่วนพ่อรวยบอกว่าพ่อต้องรวยให้ได้เพราะว่าพ่อมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูพ่อจนมักจะบอกว่าห้ามพูดเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อรวยบอกว่าชอบคุยเรื่องเงินตอนที่กินข้าวพ่อจนบอกว่าเรื่องเงินทองเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนส่วนพ่อรวยบอกว่าเราจะต้องรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ยงพ่อจนบอกว่าบ้านเป็นการลงทุนและก็เป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดพ่อรวยบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดและมันไม่ใช่การลงทุนพ่อจนบอกว่าเราจะต้องชำระหนี้เป็นอันดับแรกส่วนพ่อรวยบอกว่าการชำระหนี้เราจะต้องทำเป็นอันดับสุดท้ายพ่อจนบอกว่าการประหยัดทุกบาททุกสตางค์เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้สะสมเงินให้งอกงามให้งอกเงยนั่นเองส่วนพ่อรวยบอกว่าต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนพ่อจนสอนวิธีการเขียนประวัติส่วนตัวยังไงจึงได้งานถามสอนวิธีการเขียนเรซูเม่ส่วนพ่อรวยสอนวิธีการเขียนแผนธุรกิจยังไงจึงจะสามารถสร้างงานพ่อจนบอกว่าชาตินี้ไม่มีวันรวยหรอกไม่มีทางรวยแน่นอนส่วนพ่อรวยบอกว่าคนรวยเขาทำกันยังไงเขาทำกันยังไงถามก่อนทำกันยังไงแล้วก็ทำตามเขาพ่อจนบอกว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่พ่อรวยบอกว่าเงินมันคืออำนาจพ่อจนบอกว่าเรียนเพื่อทำงานให้ได้เงินเดือนสูงๆแต่พ่อรวยบอกว่าเรียนเพื่อรู้วิธีการใช้เงินทำงานให้เราพ่อจนบอกว่าพ่อไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่พ่อรวยบอกว่าเงินทำงานให้พ่อมาดูต่อตอนที่สองนะคะตอนที่สองของบทเรียนที่หนึ่งก็คือคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินผู้เขียนได้รู้จักกับพ่อของไม้แล้วก็ขอร้องให้สอนวิธีการหาเงินก็คือถ้าเธออยากทำงานเพื่อเงินเธอก็ไปเรียนที่โรงเรียนแต่ถ้าอยากเรียนวิธีการใช้เงินทำงานให้เราพ่อรวยก็จะสอนให้การเรียนรู้วิธีการใช้เงินทำงานเป็นวิชาที่ต้องเรียนกันชั่วชีวิตการเรียนรู้วิธีการใช้เงินทำงานเป็นวิชาที่ต้องเรียนกันชั่วชีวิตการขาดเงินนั้นมันแย่พอๆกับการผูกติดกับเงินนั่นแหละอย่าให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้สมองกำหนดการกระทำโด
ัวอย่างเช่นการพูดจากอารมณ์ก็อย่างเช่นนะต้องหางานทำให้ได้เนี่ยใส่อารมณ์ต้องหางานทำให้ได้นะฉันจะสอนให้เธอเป็นฉันจะสอนให้เธอเนี่ยเป็นนายไม่ใช่เป็นทาสของเงินที่สุดแล้วเราทุกคนก็เป็นลูกจ้างแต่ในระดับที่แตกต่างกันในตำแหน่งที่ต่างกันฉันอยากจะให้เธอหลีกเลี่ยงกับดักซึ่งมันถูกสร้างขึ้นด้วยความกลัวและก็ความโลภถ้าเราควบคุมความต้องการได้เราก็จะมีเวลาคิดไตร่ตรองได้มากยิ่งขึ้นหลายครั้งก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอเงินเดือนออกใช่ไหมรอแล้วรออีกรอเงินเดือนขึ้นด้วยเพราะความกลัวและก็ความต้องการที่มากขึ้นเราควรที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังด้วยความฝันและก็ความสุขไม่ใช่นอนก่ายหน้าผากกังวลว่าจะมีเงินใช้ในเดือนต่อไปไหมจะมีเงินพอใช้จ่ายหนี้ใช้จ่ายค่าบัตรเครดิตอะไรหรือเปล่านะต่อมาความโง่เขลาที่ไม่ใส่ใจเรื่องเงินมันทำให้เกิดความกลัวและความโลภแล้วก็จำไว้ว่าการได้งานทำคือการแก้ปัญหาในระยะสั้นการได้งานทำคือการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นทุกคนคิดแค่วันเงินเดือนออกปล่อยให้เงินมีอำนาจเหนือชีวิตของพวกเขามันจึงมีลักษณะคล้ายกันก็คือตื่นแต่เช้าไปทำงานงานมันไม่เคยหยุดคิดเลยว่าตื่นแต่เช้าไปทำงานแล้วก็ไม่เคยหยุดคิดเลยว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดที่มาจากอารมณ์ที่ได้ยินบ่อยๆนะก็คือหลายคนมักจะเข้าใจว่าทุกคนต้องทำงานหลายคนเข้าใจว่าคนรวยขี้โกงก็หลายคนก็เข้าใจว่าเราควรที่จะได้เงินเดือนเราควรที่จะได้ขึ้นเงินเดือนมิฉะนั้นก็จะลาออกไม่ทำละบางคนก็มักจะบอกว่าฉันชอบงานที่มั่นคงอย่างเช่นถ้าในไทยก็ข้าราชการประมาณนี้ส่วนความคิดที่ใช้สมองนะคะฉันมองข้ามอะไรไปหรือเปล่ามองข้ามอะไรไปหรือเปล่าอันนี้มันเป็นคำถามถ้าเกิดว่าถามตัวเองดีๆนะมันก็จะทำให้เราคิดกับตัวเองพอสมควรต่อมานะคะผ่านต่อมาตอนที่3บ้างตอนที่3บทเรียนที่2นะคะทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเงินทองทองการจะมีเงินเยอะมากๆนั้นไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักวิธีการรักษาเงินให้อยู่กับเราตลอดไปอย่างพ่อจนก็จะเน้นให้อ่านเยอะๆให้อ่านมากๆส่วนพ่อรวยก็จะบอกว่าให้เรียนรู้เรื่องเงินกฎข้อที่1ต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินคนรวยเพิ่มทรัพย์สินคนชั้นกลางเพิ่มหนี้สินโดยเข้าใจว่ามันเป็นทรัพย์สินถ้าอยากรวยคุณจะต้องอ่านตัวเลขให้เข้าใจต้องอ่านตัวเลขให้เข้าใจทรัพย์สินมันคือเงินอยู่ในกระเป๋าส่วนหนี้สินคือเงินออกจากกระเป๋าทรัพย์สินนำเงินใส่กระเป๋าหนี้สินนำเงินออกจากกระเป๋าของคุณเดี๋ยวจะมาดูการหมุนเวียนของกระแสเงินสดของคนจนว่าเขาใช้เงินกันยังไงถ้าเขามีรายได้ใช่ไหมรายได้ก็คือเงินเดือนรายจ่ายที่เขามีก็คือภาษีค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าเช่าห้องค่าที่พักเสื้อผ้าต่างๆก็ต้องบางทีบางคนก็ต้องซื้อทุกเดือนเนาะเดือนนี้ใส่แล้วเดือนหน้าแฟชั่นมาใหม่ก็ต้องซื้ออีกค่าสันทนาการค่าเดินทางต่างๆแล้วทรัพย์สินที่มีไม่มีติดลบอีกคือหนี้สินต่อมาค่ะการใช้เงินกระแสเงินสดของคนชั้นกลางนะคะก็คือเขาก็มีรายได้คือเงินเดือนอย่างเดียวเงินเดือนเหมือนกันมีรายได้คือเงินเดือนอย่างเดียวเหมือนกันรายจ่ายก็มีค่าภาษีค่าอาหารค่าเช่าค่าเสื้อผ้าค่าสันทนาการค่าเดินทางเหมือนกันอีกส่วนในเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็ไม่มีหนี้สินแต่หนี้สินอันเนี้ยก็จะดีหน่อยไม่ใช่หนี้ที่เอาไปรูดกระเป๋าไม่ใช่หนี้ที่เอาไปซื้อแบบของที่มันสิ้นเปลืองไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ในระดับ
การใช้เงินของคนชนชั้นกลางนะคะเขาก็จะสร้างหนี้เพื่อซื้อบ้านอะไรประมาณนี้นะคะซื้อบ้านซื้อรถก็อย่างน้อยก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะอันต่อมาค่ะกระแสเงินสดของคนรวยนะคะรายได้ของเขาส่วนใหญ่ก็จะมาจากเงินปันผลมาจากดอกเบี้ยมาจากค่าเช่ามาจากค่าลิขสิทธิ์นะส่วนใหญ่คนรวยเขาก็จะไม่ค่อยมีเงินเดือนเนาะอันนี้ในหนังสือนะคะอ้างอิงจากในหนังสือเล่มนี้นะคะส่วนรายจ่ายก็ไม่มีค่ะมาดูที่ทรัพย์สินกันบ้างทรัพย์สินของเขาก็มีหุ้นมีพันธบัตรมีตัวสัญญามีอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินทางปัญญาหนี้สินก็ไม่มีคือพ่อของไมค์เขาไม่ใช่นักวิชาการแต่ความรู้เรื่องการเงินเนี่ยทำให้เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและโรงเรียนมีไว้ผลิตลูกจ้างที่ดีไม่ได้มีไว้เพื่อผลิตนายจ้างอันนี้จดเอาไว้ได้ก็ดีนะคะโรงเรียนมีไว้ผลิตลูกจ้างที่ดีไม่ได้มีไว้ผลิตนายจ้างพ่อจนมองว่าบ้านเป็นทรัพย์สินส่วนพ่อรวยมองว่าบ้านเป็นหนี้สินเครื่องวัดฐานะทางการเงินคือถ้าเราหยุดทำงานวันนี้เราจะมีเงินประทังชีวิตต่อไปอีกนานแค่ไหนเป้าหมายชีวิตคือการมีอิสระจากภาระทางการเงินทั้งบวงสมมติว่าโรเบิร์ตเขามีทรัพย์สินที่ทำเงินได้เดือนละ 2,000 เหรียญแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,000 เหรียญเขาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินเดือนถึง30วันขั้นต่อไปก็คือการนำรายได้จากทรัพย์สินกลับไปลงทุนในช่องหนี้สินเพื่อขยายขนาดของช่องทรัพย์สินให้โตมากยิ่งขึ้นต่อมาค่ะตอนที่4บทที่3นะคะเรื่องของการเพิ่มทรัพย์สินการเพิ่มทรัพย์สินและก็การทำธุรกิจของตัวเองอุปสรรคทางการเงินส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เรายอมทำงานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิตถ้าไม่เอารายได้มาซื้อทรัพย์สินคุณก็จะยังคงไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินต่อไปรากฐานของคนชั้นกลางคือไม่กล้าเสี่ยงรากฐานของคนชนชั้นกลางก็คือไม่กล้าเสี่ยงทำให้ยึดติดอยู่กับเงินเดือนและก็งานที่ทำอย่างเหนียวแน่นเพราะว่าที่นั่นเขารู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดแหละหลายคนไม่เคยคิดถึงข้อแตกต่างระหว่างอาชีพและก็ธุรกิจไม่คิดว่าอาชีพกับธุรกิจมันต่างกันยังไงคำถามก็คือว่าคุณทำธุรกิจอะไรหรือว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ก็ไมค์แนะนำให้คุณนะคะทำงานประจำไปแล้วก็ค่อยๆสร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้นำทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ใส่ลงในช่องทรัพย์สินอย่าให้เงินของคุณไหลออกมาจงให้เงินของคุณนั้นทำงานให้คุณจงมุ่งมั่นทำงานประจำให้เต็มที่พร้อมๆกับสร้างช่องทรัพย์สินของคุณให้ใหญ่โตขึ้นด้วยคนรวยซื้อความสบายทีหลังแต่คนชนชั้นกลางมักจะซื้อความสบายก่อนซื้อความสบายทีหลังนะคนรวยจะสร้างช่องทรัพย์สินให้ใหญ่โตให้ใหญ่โตพอที่จะสร้างรายได้กลับคืนมาแล้วก็จึงนำรายได้นั้นไปซื้อความสะดวกสบายทีต่อมาค่ะเรื่องของภาษีและก็ประโยชน์ของนิติบุคคลก็บริษัทจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าบุคคลธรรมดานะคะแล้วรายจ่ายบางอย่างก็ได้รับการยกเว้นภาษีด้วยทุกครั้งที่โรเบิร์ตเนี่ยทุกครั้งที่โรเบิร์ตเขาได้จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้เขาก็จะพูดถึงหลักสำคัญของไหวพริบทางการเงิน4อย่างอย่างแรกข้อที่1 นะคะก็คือความรู้เรื่องบัญชีก็จะต้องอ่านงบการเงินให้เป็นอย่างที่2ก็คือความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอันนี้ก็คือศิลปะของการใช้เงินทำงานนั่นเองต่อมาข้อที่3นะคะก็คือความเข้าใจตลาดอันนี้ก็เป็นอุปสงค์แล้วก็อุปทานในตลาดแล้วข้อที่4ก็คือความรู้เรื่องกฎหมายค่ะคนรวยที่มีบริษัทก็มักจะทำดังนี้นะคะอย่างแรกเลยคือรายได้อย่างที่2รายจ่ายและอย่างที่3ก็คือการเสียภาษีส่วนลูกจ้างนะคะลูกจ้างของบริษัทมักจะเป็นแบบนี้อย่างแรกได้รับรายได้ข้อ2
เสียภาษีก่อนและข้อ3ถึงนำรายได้ที่เราได้เสียภาษีแล้วไปจ่ายแต่บริษัทถ้าเกิดว่าคุณมีบริษัทนะคะคุณจ่ายก่อนค่อยหักภาษีมาต่อที่บทที่5ค่ะวิธีการทำเงินของคนรวยในชีวิตจริงเนี่ยคนกล้ามักจะประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่มีแต่ความฉลาดคุณจะต้องกล้าไม่ใช่แค่ฉลาดอย่างเดียวถ้าจะเก่งเรื่องเงินคุณจะต้องมีทั้งความรู้และก็ความกล้าถ้าคุณมีความรู้เรื่องเงินคุณก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าไปอีกไกลแต่ถ้าคุณไม่รู้โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่น่ากลัวมากสำหรับคุณนะคะเมื่อ300ปีก่อนนะคะเจ้าของที่ดินคือเจ้าของขุมทรัพย์และต่อมาเป็นเจ้าของโรงงานและเกี่ยวกับลายการผลิตต่างๆแต่ในปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลที่ไร้พรมแดนใครมีข้อมูลมากที่สุดและทันสมัยที่สุดคือเจ้าของขุมทรัพย์ต่อมาเรื่องเงินเล็กน้อยย่อมกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ถ้าคุณมีไหวพริบทางการเงินไหวพริบทางการเงินประกอบด้วยทักษะ4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกคือความเข้าใจบวกกับความสามารถในการอ่านตัวเลขข้อที่2คือการคือเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนบวกกับศิลปะในการใช้เงินทำงานกลยุทธ์ในการลงทุนเป็นศิลปะในการใช้เงินทำงานข้อที่3คือการตลาดการตลาดก็จะต้องรู้เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานอย่างที่4ก็คือจะต้องรู้เรื่องกฎหมายและก็กฎเกณฑ์อันนี้ก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบทางบัญชีนั่นเองก็จะมีนักลงทุนอยู่2ประเภทประเภทแรกก็จะชอบลงทุนแบบตรงไปตรงมาอีกพวกก็จะชอบแบบพลิกแพลงในการสร้างสรรค์คือกว่าที่จะเป็นนักลงทุนประเภทชอบสร้างสรรค์ได้ก็ต้องหมั่นฝึกฝนนานด้วยก็ต้องฝึกฝนนานเนาะฝึกฝนด้วยทักษะที่ค่อนข้างจะหลากหลายมีอยู่3ทักษะก็คืออย่างแรกนะคะทำยังไงจึงจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอันนี้ก็คิดตามไปด้วยอย่างที่2ก็คือทำยังไงจึงจะได้เงินมาทำทุนโดยไม่ต้องกู้ธนาคารทำยังไงถึงจะได้เงินมาทำทุนโดยไม่ต้องกู้ธนาคารอย่างที่3ค่ะทำยังไงจึงจะได้คนฉลาดมาเป็นลูกจ้างทำยังไงข้อแรกนะทวนอีกครั้งนะทำยังไงจึงจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างที่2ก็คือทำยังไงถึงจะได้ทุนมาโดยไม่ต้องกู้ธนาคารอย่างที่3ก็คือทำยังไงจึงจะได้คนฉลาดมาเป็นลูกจ้างอันนี้สำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจมากต่อมาบทที่6ค่ะเรื่องของการทำงานเพื่อเรียนรู้อย่าทำงานแค่เพื่อเงินทำงานเพื่อเรียนรู้อย่าทำงานเพื่อเงินโรเบิร์ตก็อยากจะแนะนำให้คุณนะคะทำงานเพื่อประสบการณ์และเรียนรู้ทำงานเพื่อประสบการณ์และเรียนรู้การเรียนรู้ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมีมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้วก็มองไปข้างหน้าเลยนะคะว่าคุณยังขาดทักษะอะไรบ้างคุณยังขาดทักษะในด้านใดบ้างแล้วก็สอบแสวงหามันเพิ่มเติมสำหรับคนที่ลังเลใจว่าจะออกแรงแสวงหาทักษะใหม่ๆดีไหมก็อยากจะให้คิดถึงเวลาที่คุณไปออกกำลังกายนะคะตอนที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วที่เหลือสบายมากเลยค่ะระหว่างออกกำลังกายคุณจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภูมิใจในตัวเองและเมื่อออกกำลังกายเสร็จคุณจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกดีใจด้วยที่ตัวคุณเองนั้นตัดสินใจได้ถูกต้องต่อมาค่ะตอนต่อมาคือเรื่องของการฟันฝ่าอุปสรรคแม้ว่าจะมีความรู้แล้วก็มีไหวพริบในเรื่องของการเงินแต่บางคนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถที่จะทำให้ช่องทรัพย์สินโตขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มกระแสเงินสดให้มากพอได้สาเหตุส่วนใหญ่นะคะก็มาจากอย่างแรกคือความกลัวข้อที่2ก็คือความคิดลบๆข้อที่3ก็คือความขี้เกียจข้อที่4ก็คือนิสัยข้อที่5ก็คือความหยิ่งทะนงตนสาเหตุข้อที่1 นะคะจะต้องเอาชนะความกลัวว่าจะต้องเสียเงินต้องเอาชนะความกลัวว่าต้องเสียเงินถ้ามีเงินน้อยแต่อยากรวยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการโฟกัสสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการโฟกัสโฟกัสอะไรอะโฟกัสสิ่งสำคัญสิสาเหตุที่2นะคะ
คุณจะต้องขจัดความคิดลบๆออกไปความกลัวโดยไม่มีเหตุผลมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มองเห็นแต่ข้อเสียสาเหตุที่3ค่ะคือความขี้เกียจพ่อรวยสอนให้พูดว่าทำยังไงจึงจะซื้อได้ห้ามพูดว่าไม่มีปัญญาซื้อเด็ดขาดถามตัวเองค่ะว่าทำยังไงฉันถึงจะซื้อสิ่งนี้ได้อย่าพูดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อคำว่าไม่มีปัญญามันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมองคำว่าทำยังไงแต่คำว่าทำยังไงนะคะมันจะทำให้เกิดความตื่นร้นมันจะทำให้เกิดความตื่นเต้นมันจะทำให้เราคิดเพื่อหาคำตอบค่ะถ้าหากว่าปราศจากกิเลสนะคะขาดความต้องการที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นโลกจะพัฒนาได้ยังไงคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองกำลังหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรจะทำก็ให้ถามตัวเองค่ะว่าแล้วเราจะทำแล้วเราจะได้อะไรจากสิ่งนี้ที่เราจะทำสาเหตุที่4ค่ะคือเรื่องของอุปนิสัยพ่อจนมักจะจ่ายเงินให้คนอื่นก่อนที่เหลือก็เหลือเท่าไหร่ค่อยให้ตัวเองส่วนพ่อรวยนะคะสอนว่าเราควรที่จะจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนทีนี้มันก็จะมีความกดดันที่ต้องหาเงินมาจ่ายภาษีแล้วก็จ่ายเจ้าหนี้ทั้งหลายให้ได้ความกดดันนี่แหละที่ทำให้คุณคิดหาแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นและก็ทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เจ้าหนี้มาโวยวายใส่หน้าคุณได้ถ้าจ่ายให้ตัวเองหลังสุดนะคะรับรองมันไม่ได้มีความกดดันก็จริงแต่คุณก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยเช่นกันสาเหตุที่5ค่ะความหยิ่งทะนงตนความรู้ทำให้ได้เงินส่วนความไม่รู้จะทำให้เสียเงินคุณจะต้องขวนขวายหาความรู้จากหนังสือหรือว่าจากคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆตอนที่9คือการเริ่มต้นยังไงดีบัญญัติ10ประการที่จะช่วยให้คุณมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะบัญญัติ10ประการที่จะช่วยให้คุณมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้ามีสมุดปากกาก็เตรียมเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องจดมาเริ่มที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1พลังใจพลังใจมีพลังใจเพื่อที่จะเอาชนะความจริงที่ขวางอยู่ตรงหน้าหลายคนอยากรวยแต่เมื่อหันมามองความจริงแล้วกลับท้อและก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เป็นลูกจ้างทำงานเป็นวันดีและง่ายกว่าเยอะถ้าพลังความอยากของคุณมันยังไม่แรงกล้ามันยังไม่ได้มีความแรงกล้ามากพอหนทางแห่งความเป็นจริงมันก็ยังอีกยาวไกลถ้าคุณขาดพลังถ้าคุณขาดความมุ่งมั่นอะไรๆในชีวิตมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากไปหมดนะคะต่อมาข้อ2ค่ะเสรีภาพในการเลือกการมีเสรีภาพในการเลือกอิสระในการเลือกเมื่อมีเงินอยู่ในมือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของคุณเองว่าคุณจะเป็นคนรวยคนชนชั้นกลางหรือว่าคนจนนิสัยการใช้เงินมันจะสะท้อนให้เห็นตัวตนของเราคนจนจะใช้เงินอย่างไม่ฉลาดหลายครอบครัวก็จะสูญเสียทรัพย์สินเมื่อตกมาถึงรุ่นลูกเพราะไม่เคยสอนให้ลูกหลานรู้จักวิธีการดูแลรักษาคนจำนวนมากเลือกที่จะไม่รวยเพราะส่วนใหญ่คิดว่ากว่าจะรวยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไปสำหรับเขาและหลายคนก็มักจะชอบพูดว่าฉันไม่สนเรื่องเงินทองหรอกไม่เห็นจะอยากรวยเลยจะคิดให้มันปวดหัวทำไมอายุก็ยังน้อยแค่นี้เองบางคนก็บอกว่าอ๋อให้แฟนดูแลเรื่องเงินน่ะไม่ยุ่งดีกว่าปวดหัวคำพูดเหล่านั้นมันทำให้คุณสูญเสียประโยชน์2 อย่างก็คือเวลาและการเรียนรู้คุณน่ะตัวคุณมีสิทธิ์เลือกในการใช้เวลามีสิทธิ์เลือกที่จะใช้เงินและก็ใช้สมองยังไงก็ได้ถ้าไม่มีเงินใช่ว่าคุณจะต้องหยุดการแสวงหาความรู้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคิดว่าตัวเองเก่งแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่ไม่กล้าเสี่ยงกลัวความผิดพลาดคนที่ฉลาดที่แท้จริงนะคะเขามักจะชอบฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะนำความคิดจากหลายๆด้านมาวิเคราะห์ประกอบเป็นความคิดใหม่ๆที่มันมีประโยชน์นั่นเองต่อมาค่ะข้อแรกคือพลังใจนะข้อที่2คือมีอิสระในการเลือกข้อที่3คือการเลือกคบเพื่อนด้วยความระมัดระวังก็เพื่อนเนาะเพื่อนก็
เพื่อเพื่อนที่เป็นกลุ่มคนที่มีเงินนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะคุยเรื่องเงินเงินทองทองคุยเรื่องของการลงทุนคุยเรื่องของเศรษฐกิจถ้าในกรณีที่คุณเล่นหุ้นนะบางครั้งก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวงในจากการพูดคุยกับเพื่อนกลุ่มนี้ในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลักสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองโดยไม่โอนอ่อนผ่อนตามไม่โอนอ่อนผ่อนตามเสียงข้างมากว่ายังไงมาต่อมาข้อที่4แล้วกันข้อที่4นะคะก็คือการสร้างสูตรแล้วก็การเรียนสูตรใหม่ๆเรียนให้เร็วที่สุดเรียนให้เร็วที่สุดด้วยสูตรเดียวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องเงินในโรงเรียนก็คือทำงานเพื่อเงินแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยความได้เปรียบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อะไรแต่มันอยู่ที่ว่าควรคุณเนี่ยได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งนั้นได้เร็วแค่ไหนถ้าเราเรียนรู้ได้เร็วเนาะเราก็จะนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปใช้ได้เร็วนั่นเองต่อมาเรื่องของการชำระหนี้นะคะข้อ5การชำระหนี้ให้ตัวเองเป็นอันดับแรกก็จะเป็นประโยชน์จากการควบคุมตัวเองถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คุณก็จะไม่มีวันที่จะรวยก็จะมี3ทักษะที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจของตัวเองข้อแรกคือการบริหารกระแสเงินสดข้อที่2คือการบริหารบุคลากรและข้อที่3ก็คือการบริหารเวลานิสัยไม่ดีที่คนชนชั้นกลางชอบทำก็คือการแคะกระปุกแล้วก็เอาเงินออมมาชำระหนี้อันนี้นิสัยไม่ดีมากถ้าอยากจะเป็นคนรวยคุณจะต้องรู้ว่าเงินออมมีไว้เพื่อขยายช่องทรัพย์สินไม่ใช่มีเอาไว้จ่ายหนี้ต่อมาข้อที่6นะคะเลี้ยงนายหน้าของคุณให้ดีเลี้ยงนายหน้าของคุณให้ดีนี่คือประโยชน์จากคำแนะนำที่ดีนายหน้าจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้คุณนะคะเขาจะคอยติดตามสถานการณ์เพื่อคุณจะได้มีเวลาว่างไปทำอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทำ